ย้อนกลับไปตอนนั้นที่ไปออกทัวร์คอนเสิร์ตเขาจะมีคำว่าทัวร์คอนเสิร์ตเนาะทั่วประเทศอย่างนี้เนาะอืมค่ะไปทัวร์มาทั่วครบ77จังหวัดไหมครบครับครบแล้วครับแล้วมีเหตุการณ์แบบนักร้องเวลาเขาไปทัวร์ในแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยมันต้องมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆมีเคยแบบเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่เราจำได้แปลกขนาดไหนดีฮะเอาแบบจำไม่ลืมจำไม่ลืมเลยอ่ะจำไม่ลืมใช่ไหมครับมีอยู่เหตุการณ์นึงครับที่จำไม่ลืมเลยเพราะเราไปที่จังหวัดนึงครับบอกได้ไหมชื่อจังหวัดหรือไม่ควรบอกไม่เป็นไรนะผมว่าน่าจะได้อะไรจังหวัดไปกาญจนบุรีครับงานสะพานแม่น้ำแควใช่ครับไปแทบจะทุกปีเลยก็มีอยู่ปีนึงสนุกมากคนดูแบบเต็มลานเลยแล้วเรากำลังสนุกกำลังมันกันเลยฮะผมก็กำลังมีอยู่ช่วงนึงเป็นเพลงเร็วกำลังกระโดดขึ้นไปคนหน้าเวทีก็ดันเวทีอย่างเงี้ยฮะช่วงที่ผมกระโดดขึ้นไปอ่ะแผ่นเวทีที่เขาดันอ่ะมันหายไปมันหายไปกระโดดขึ้นแผ่นหายแล้วล่วงออกมาข้างล่างเลยข้างล่างเลยครับหายทุกคนเงียบคิดว่าทั้งหลานจะคิดว่าหุยเวทีนี้ไฮโดรลิกด้วยสภาพพี่ฟุ๊กจะพุ่งขึ้นมาหุ่นก็หายไม่ใช่หายไปเลยครับทุกคนเงียบหมดเลยทั้งแฟนเพลงที่อยู่ข้างล่างก็เงียบกันหมดครับก็ผู้จัดการก็ไปลากขึ้นมาก็ร้องเพลงต่อก็ขึ้นมาร้องต่ออะไรนี้ไหมไม่มีครับก็ปวดอะไรตัวนิดๆหน่อยๆไม่เท่านั้นครับปีถัดมาที่เดิมยังจะไปอีกเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันอีกเวทีเดิมเป็นยังไงอ่ะแต่รอบนี้ไม่ได้หายไปทั้งตัวช่วงแผ่นมันแยกเหมือนกันหายไปขาหนึ่งครับต่อโอ้โหร่วงไปขาหนึ่งเจ็บมั้ยไอ้ร่วงไปขาหนึ่งเนี่ยเจ็บครับเพราะมันอาจจะกระแทกตรงใช่ใดๆก็ตามแล้วไงต้องร้องเพลงต่อไหมก็ต้องร้องต่อสปิริตอ่ะเนาะต้องขึ้นมาร้องเพลงต่อแต่ที่แปลกคือสถานที่เดิมแล้วก็ซ้ำกันต่อกัน2ปีแล้วแบบมีการแบบไปไหว้พระอะไรอย่างงี้ก็มีครับก่อนขึ้นก็ไหว้อยู่แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ได้ไปทำบุญทำบุญปีที่3ได้กลับไปที่เดิมอีกไหมไม่ได้กลับไปแล้วดีแล้วแหละดีแล้วแหละนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะลงไปร้องเพลงต้องลุกขึ้นมาร้องเจ็บไม่ไหวขอทำใจได้เป็นแค่ที่2แต่สนุกครับที่กาญจนบุรีสนุกมากทุกคนให้การต้อนรับดีมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องส่วนตัวสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าโสดแล้วแบบว่าเป็นคุณพ่อลูกชายกี่คนแล้วคะ2คนครับกี่ขวบคนโต14ครับคนเล็ก11ครับโตแล้วอ่ะภรรยากี่คนแล้วคะ8อ๋อค่ะท่านเดียวเนาะท่านเรียกว่าท่านเลยดีกว่าเนาะภรรยาหลายคนไม่ได้ค่ะอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้มานั่งสัมภาษณ์วันนี้เลยนะคะมีแววเป็นนักร้องเหมือนคุณพ่อไหมลูกชายก็มีครับทุกคนทั้งสองคนร้องเพลงได้ครับแต่อยู่ที่ระยะเวลาแหละว่าเขาจะกล้าแสดงออกหรือเปล่านะครับส่วนคนโตก็ตอนนี้ก็หลายๆอย่างครับเริ่มไปทางกีฬาแล้วก็มีครับอ๋อสองเล่นอะไรก็หลายอย่างเลยครับเล่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลฟุตบอลเล่นหมดครับแล้วก็เคยร้องเพลงด้วยกันบนเวทีใหญ่เหมือนกันค่ะแต่เห็นบอกว่าอยู่เวลาว่างๆชอบเล่นบอร์ดเกมกับลูกๆใช่ใช่ก็เด็กตามยุคตามสมัยครับจะเล่นเกมช่วงนี้ก็จะเล่นเกมก็จะมีเวลาว่างที่เล่นเกมด้วยกันค่ะเขารู้ไหมว่าพ่อเป็นนักร้องดังมาก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 เขารู้เลยครับว่าเป็นนักร้องแต่อาจจะไม่ทราบว่ามันดังผมก็อาจจะไม่ดังขนาดนั้นก็ได้ดังมากครับก็ทราบว่าเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องครับเคยให้เขาดูแบบเวลาเราไปขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมีครับมีก็บางครั้งก็จะพาไปด้วยครับแต่เขาก็ไม่เข้าใจอะไรเห็นว่าพ่อร้องเพลงบนเวทีแล้วก็จะไปเล่นของเล่นข้างล่างต่อเพราะมันเป็นงานประจำปีใช่ไหมครับก็ให้ลูกลงไปบอกข้างล่างบอกว่าไม่ต้องดันเวทีเดี๋ยวพ่อตกเวทีอะไรอย่างนี้ให้ลูกไปเกมคนได้